็นดูเอลิสอย่างไอโซนะครับใช่แล้วริยาเองก็ปกติในด่านนี้เล่นเจ็ตนะครับเดี๋ยวเป็นนีออนมาทานชิบาราชิมามาแชทแมป2แล้วนะแมปนี้เฮเว่นฟูเซนเป็นทีมเลือกก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าจะส่งผลขนาดไหนนะดับเบิ้ลแท็บในตอนนี้ก็อย่าให้เรารู้กันครับกดใช้มาเนี่ยมันจะได้ยินเสียงแล้วก็ใส่ฟูเซกโอลิฟแฮร์ไอโซนะครับแต่ก็ถ้ายิง2เนี่ยจะไม่รีแล้วครับเข้าลีกอยู่ปีนึงอุ้ยกิดไหมเจอ3เก็บได้1ยังได้เนาะลากตัวที่2ไปได้ด้วยเออโอ้แล้วลิเวทโอ้ลิเวทาแม่งด้วยนะครับตรงนี้แต่ว่าเขาไหลเข้าซีมาแล้วครับดูครับซูชิบอยเนียนๆอยู่ในวินโดว์ก็จริงนะแต่ว่าเขาไหลได้พื้นที่มาแล้วครับตอนนี้แล้วจังหวะจับป่าตรงนี้ดับเบิ้ลแท็บยังอยู่ก็จริงแต่โอ้โหไม่ไหวครับเป็นยูตะและซูชิบอยมาจอเซนไปตัดริย่ามาได้ครับแล้วยูตะเจ็บมันเดินเล่นกันอย่างงี้ได้ไงวะวางเป้ารออยู่ตรงนี้ครับดูครับแล้วชิเมไปตัดลิเวทาเขาเราเห็นแขนปาดมาต่อดึงเชิงเฮ้ยบอกลันจัดไอ้เหี้ยเปล่าแบบนี้ครับแล้วโคนัทอ้อมหลังมาครับไม่รู้ว่าเล่นตรงไหนแต่ดักสุดใจเหมือนกันฟ็อกถอยมาจังหวะทามิ่งมันก็เป็นใจเลยฟ็อกมาช่วยไปให้ครับแล้วฟ็อกปาดเลยโดนเก็บไปครับแล้ววัดการจอเซนสะไหลไปรู้ว่าเขาโลอยู่แล้วฟ็อกเซนเบอร์ไม่ได้ครับสำหรับฟูเซนครับได้พิสโตลราวมาครับในเฮลเมทนี้เฟดกันไปสวยงามครับดาวนี้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับแหมคอมโบคู่กันครับรีเวิร์สโบครับจอเซนแล้วก็ฟ็อกซ์นี่พยายามที่จะฟ็อกทำเกมมาเฮียนำก่อนครับ1ต่อ0ในพิซซ่าลำเออมันชื่อลำมีเฮียว่ารีเฟกไวนะแล้วก็เป็นจังหวะที่ปะทะกันตั้งแต่ที่ฟูเซนยังไม่เข้าไปรีเทคในไซด์ด้วยครับครับรีเวิร์สโบมันก็เลยยังมีเก็บไว้อยู่เนี่ยแช็กนี่แอบแสบเหมือนกันนะครับดูครับเกือบลากไป2นะกระตุกกระตุกที่บอกว่าภาพเปลี่ยนนะฮะจังหวะตะกี้นี่ก็โลอยู่แล้วครับวัดใจเลยครับจอเซนฟอร์มมาอย่างงี้ก็อุ่นใจดิแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับเมื่อกี้นี้โคโคนัทเอาฮะทีมไหนน่ากลัวบ้างครับทีมเกาหลีทีมญี่ปุ่นครับนี้ดูครับเดคาร์ตส่งเข้ามาแล้วสวมเกาะพร้อมวิ่งแล้วไฮเกียร์สับเข้าไปครับไม่เช็คซ้ายบนเลยด้านบนมาเลยไอ้เหี้ยไม่เช็คซ้ายบนเลยเก็บไป3เลยตรงนี้ด้านบนเลวิทาบอกอร่อยเลยดิอร่อยเลยเหี้ยไม่มีใครเช็คซ้ายบนเลยไปแล้วโคโคนัทตัดลิวิทามาซูชิบอไม่ใช่ฟอร์มแล้วต้องเล่นลับมีต้องเล่นลับมีเลี่ยงเลยครับไม่ได้มีใครโฟกัสข้างบนเลยอ่ะใช่ครับโอ้ลิวิทาคือยิงฟรีๆเลยจอนท็อปฟอร์มอยู่แล้วดิจอนคือไม่คือเข้าใจปะจอนยิงอย่างเงี้ยมันคือเหมือนเดิมสำหรับกูนะเพราะอะไรท็อปฟอร์มปกติฟ็อกกิ้งเนี่ยกูแบบไปอีกทางนึงครับคือในหน้าจอเนี่ยแกเห็นแล้วแหละครับแต่คือว่าไอ้ออกเลนโฟกัสอยู่กับกะว่าน่าจะมีคนอยู่หลังซ้ายแน่นอนเบลลี่ครับคุณผู้ชมการมันมินไม่มินไม่มินพลาร์กเจอคนเอกไอ้เหี้ยปีเดียเจียเทนชั่นไหนหน้าไม่กะวะปีแล้วแข่งไม่กะได้3วินต่อเนื่องแล้วก็ปีนี้มาแปซิฟิกโดนไปดิซูชิบอยครับไปตัดริย่ามาก่อนได้ครับการเลียนเล่นแบบสู้เลยครับอาจจะพอรู้อยู่แล้วว่าอาจจะพี่ฟองทำเกมจะทำอะไรจะรอจับปาร์ตี้ให้ฟองอยู่เล่นคอนแทคกับเทอร์เรตนะครับแล้วเอาทั้ง PGC กับซูชิบอยมาอันนี้คือลีกไรลีกรองครับคู่ต่อไปเทียอะไรครับคู่ต่อไปเอสบวกครับยูตะครับโอ้โหจอร์เซนจัดระยะนี้ครับผมจัดระยะนี้ทำไมครับดูนะครับดับเบิ้ลแท็บนี่ลำบากครับยูตะตั้มตั้มแล้วจะไหลมาพีคแบบนี้เลยเห็นไหลก็พยายามจะปั๊มแล้วยูตะเจ็บหนักครับดูกับจอเส้นกลัวเลยกลัวเลยเฮียไหนมาแล้วครับดับเบิ้ลแท็บได้ยินเสียงแล้วสวมเกราะมาแต่ไม่เข้าครับแกใช้ได้ติดต่อไหมครับอ่านครับผมซีซีตัดไปอีกครับหายเป็นหาย2ไปแล้วครับอุ้ยฟอร์สไหลเข้าตรงนี้มาวินโดว์ลุงโจหมอเดี๋ยวคุยเพื่อนแล้วดูครับรีเซ็ตโพซิชันพยายามสแปมใส่มาช็อกโบไล่ที่มาที่ผลลัพธ์มาได้ไงวะเนี่ยมีคนดักรอจอร์เซนกับฟ็อกซ์ตัดไปครับหมดครับฟอร์เรสต์ราวครับไม่แล้วคุณบอกเลยนะแบบนี้ฟูเซนคือรวบทำจังหวะนี้แบบบ้านเลยปืนเองก็ได้เปรียบอยู่แล้วด้วยครับครับแบบนี้คือแบบไหลมา3ราวต่อเนื่องกันฟูเซนแบบบ้านใจที่ราวนี้ครับโอเบียนฟอร์สครับอุบายของพวกเขานะพอไม่ได้วางเออกล้องกับงานมันดูกอกมากมันดูก่อยมากเลยต้องเราดูพรุ่งนี้ป่ะพรุ่งนี้เขาจะแก้แล้วราวนี้เนี่ยถ้าไม่ได้นี่การเงินจะแย่แล้วนะครับ Oblivion Force ครับทำไมตอนรีเพย์ชอบขึ้นชื่อลัมมี่มันบั๊กครับมันบั๊กนี่คือกลับมาเขาไม่ได้แก้ครับใช่ถ้าในครึ่งเวลาสภาพมันก็จะประมาณนี้นะครับลำบากครับในตอนตั้งรับช็อกดันบอลไลน์มาฟ็อกติดหน่อยๆแล้วเขาโผล่เข้าใส่นาทีจอเส้นมารอช่วยให้ครับโอ้โหจัดเก็บได้ยากไม่ได้ลุทานปาต่อมาได้แช็กไปอีกครับดักเก็บฟ็อกขึ้นไปเหมือนกันถามมีตรงนี้สเปซลากเข้ามาปาดออกมาอีกทางเดียวจอเซนโดนเก็บไปแล้วตาเอาต่อเก็บด้วยทานไปต่อทำไมนีออนเมตาพี่จ้าคือไงวะออเมตานีออนเหรอคอนเซนซี่อันนี้ไม่รู้เลยว่าด้านใน PC แต่เดี๋ยวนี้คนกดนีออนเดียวมากเลย PDC ตัดบอลนี้ตัดไม่ได้ครับแม่ติดเกาะก็จริงครับแต่ว่ามี2กระบอกครับเราโหล2 2นัดจัดให้ Spike planted ไม่นี่เกาะเต็มครับแต่โคนัทนี่คือ
กาะลบลบลบกวยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยออมหลังมาแล้วเอ้าครับโดนยิงฟรีตุ้ยบอยอีสี่คนเดียวครับฟอลไลน์จ่ายมาเข้าสโคปไม่ได้ก็ลำบากครับวินแรกมาครับโอเวนฟอร์ดกับคู่บายมาครับช่วงนี้มันนีออนเมตามันไม่รู้ทั้งพออะไรอ่ะตะคนก็เดี๋ยวมาเลยต้องได้ดีเท่าไหร่ครับถึงจะเข้าหลีกที่1เลยครับเล่น aggressive A ใส่มาเลยครับตรงนี้ครับเฮลโลวอทยูอินบอกปริผมใส่เหมือนกันครับพี่จะดูแข่งวาโลหรือเชียร์มวยครับต้องเชียร์มันต้องเชียร์อินอยู่ว่ะมันจะสนุกสนุกใช่มั้ยโดนฟอร์สตัดหมดเลยครับทั้งตัวยูตะด้วยแล้วก็ชิเมด้วยครับที่มารอซ้อนให้จังหวะ2ซาลาเปาอาวานอีทัวคือน้ำพังกรีอ่ะจอเซนก็พยายามจะดันไปตัดนะครับแต่ว่าโดนยูตะเบรกไว้ก่อนนะตรงนี้สปินสามตอนไหนน่าจะพฤศจิกมั้งพฤศจิกาประกอบกับโอเปอเรเตอร์มาตรงนี้จอเส้นดักรอหน้าการาชเลยเขาไปสตาร์กที่ A4 คนครับสำหรับเวนฟอร์ดพี่ดิพี่ดิพี่ดิกลัวกลัวเช็คตรงวินโดไปครับบิวินโดแต่ไม่เจอใครนะนี่ครับคนนั้นก็หน้ามันเหมือนปฏิภาณเลยปะวางตัวนะครับใช่ไหมย่าเหมือนจริงตรงนี้ยูตาครับมีอัลติเมทอย่างคิวคอนแทรคนะครับรอหาจับครับแต่ก็ยังไม่รู้ตำแหน่งชัวร์ของฟูเซนเหมือนกันครับวนกลับไปที่ A 1รอบครับทำเสียงหลอกว่ามาคอนโทรลกลางไล่ตัวผู้เล่นของฟูเซนให้ถอยไปเล่นที่หลังไซด์ B นะแล้วก็อยู่ฟ็อกอยู่คนเดียวดิรอบครับแล้วเป็นฟ็อกคนเดียวด้วยครับฟ็อกอยู่คนเดียวดิ A ครับแต่ก็รอเหมือนกับรีเทคอยู่แล้วด้วยครับบีฮันเตอร์ฟิวรี่โอ้โหแล้วนี่ครับเขาไล่ฟ็อกบอกเต็มตัวมึงวางดิเดี๋ยวกูยิงแม่งเลยไม่เจอข่าวครับปัดเลนไหลเข้ามาครับสบายๆครับเน่พอมันตีละปล่อยโล่งแล้วครับฟูเซ่พอมันตีละมีเทคแน่นอนครับแอนเตอร์ฟิลลี่ไปอุ้ยได้ด้วยดิสวยสวยวางสปายครับโอ้โหแล้วคิวคอนแทคมาจับไม่โดนด้วยครับถอยไปหลุดระยะครับโอ้โหพอคิวคอนแทคจับไม่โดนฟ็อกที่แอนเตอร์ฟิลลี่อยู่นี่ลำบากเลยครับแล้วเอาโดรนมาจังหวะจะพยายามรีเทคแล้วครับ5ต่อ4ได้เปรียบทุกผู้เล่นครับฟูเซ่เล่นเชิงครับตรงนี้ครับปาเล่นเปิดมาเฮ้ยแต่ว่าซูชิบอยกลาดเข้าให้ครับพลังโอดินครับผู้ลื่นเหลือ9ไม่ตายครับระยะจ่ายเข้ามาหลบได้เอาตัวช็อกไล่ที่พื้นที่หลังมาฟ็อกกระโดดลงมาเก็บ3เลยครับแซดบรูฟ็อกแซดบรูว้าวฟ็อกนี่สร้างอิมแพคทั้ง2เกมเลยนะครับวันนี้ครับฟ็อกว้าวต้องชมความรอบคอบนะใช่ครับคือไม่เล่นใกล้ครับถอยไปแบบดิวเตอร์ไซส์สปอร์เลยครับแล้วก็ยูตาสเกลลี่ว่าพี่ว่ายูตาหน้าเหมือนสเกลลี่ไหมเดี๋ยวดูแบบฟิลลี่ก็พอครับใช่ครับแล้วยูตาเองก็พยายามจะจับแล้วครับแต่ว่าระยะมันสั้นกว่าครับเนี่ยคือพอได้ยินเสียงฮันเตอร์ฟิลลี่ปุ๊บคือยูตาเองก็พยายามจะจ่ายคิวคอนแทคหาแล้วนะครับแต่ว่าฮีซิมโอ้ไม่ถึงระยะเลยครับใช่เล่นโคตรดีเนี่ยโอ้ไม่มีติดเลยเมื่อกี้นี้แล้วกลายเป็นจังหวะ2นี่ขอเขาเยอะกว่าครับฟูเซนครับตายเฮลก็อยู่ไม่ได้อีกเมื่อกี้นี้วิ่งกันไม่ทันได้ยิงเลยครับสำหรับดียาครับหายไปเหมือนกันนะในเกมนี้เล่นโคตรดีอ่ะครับอาจจะช็อกไล่เขามาวิ่งออกมาโดนโอดินอีกนะครับแหมอยู่ลำบากเหลือเกินคอนทินเจนซี่จ่ายดันไปแล้วด้วยครับเอาครับรอบนี้เอาแล้วรีเวทาร์ทตัดแช็คมาได้ครับทีฟายถึงสโมกไปผมเชียร์โอลิแฟนครับผมชอบดูฮ่าแล้วฟอกลันจัดอ่ะดิก็เป็นราวที่ไม่ได้ซื้อไอ้เหี้ยมั่นใจแล้วไอ้เหี้ยมั่นใจแล้วดูนั้นไม่เดินเดินเปิดหมดอ่ะตอนเนี้ยมั่นใจแล้วเว้ยเดินดิเดินดิมั่นใจครับเจอริย่าไอ้เหี้ยโดนซื้อเวลาหาไม่เอาแล้วมั่นใจแล้วไอ้เหี้ยเกมนี้เกมกูเว้ยทามมิ่งริย่าโดนดีโอ้ยชิเมโดนยิงจนกล้องดำเลยวะทางครับสะบักมาที่บอยลากเข้ามากลาดไปทั่วเลยครับทั้งการาทั้งตัวซีลองหรือว่าตัวลองมีครับได้ยินเสียงแม่การาดยิงมาสะบัดซ้ายทางเฟอร์ขวาได้ด้วยเหรอต่อไปคอนโทรลนะโอ้ดินเนี่ยจังหวะโอ้ดินโอ้ดินโอเคห้าต่อหนึ่งโอเคแมนประเด็นคือออบบิเวนฟอสอย่างที่บอกไปครับคอมมันลำบากมากด้วยนะครับเพราะว่าเลือกมานี่กะบุกโทรบอกเขาแทมออนหน่อยกูจะกินข้าวสวยจัดโอดินไม่มีตัวหาข้าวใช่พี่จ้าถ้าใครชนะถ้าพี่ทายผิดผมจะให้เพื่อนตอบผิดแบบแปลกกูไม่ทายอย่างนั้นน้องคือเล่นลำบากน่ากลัวเกินหน้าชนหน้าเท่านั้นใช่ครับแล้วอย่างที่บอกไปครับตัวไอโซเองพอเรื่องของสกิลดับเบิลแท็บอ่ะมันโดนแบบถูกปรับลงไปอ่ะ The prediction drill is done holy shit แล้วแบบเซนนี่เขาก็เคาน์เตอร์มาตรงนี้ครับเอ็นแอคชั่นเลยโอเคพี่บอยตัดโทษนะแล้วพยายามจะเกี่ยวตัวแต่ว่าเขาไปสองเหมือนกันครับโอเวียนฟอร์สรอบนี้ยึดพื้นที่ไซส์สูงกันได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวก็จะแชมป์เหรอ
ว่าแช็กเองก็ตัดได้หนึ่งเหมือนกันนะจังหวะฟอร์มชาโดว์ไปข้างหลังครับฟอกเองก็จะวัดกับยูตาครับตัวเกราะหายไปครับขอลายจ่ายเข้ามาตรงนี้หลบโอมเอาโดนอยู่เหมือนกันรอเลยมันกระตุกเคียอะไรขนาดนั้นล่ะเลยก็ตัวนี้ครับวัดแล้วก็ฟอกครับหันหลังหลบมาไอ้ฟอกบอลกูยิงโชว์แม่หมดเลยเอาดิแม่เขามาสามมาตรงนี้แล้วฟอกครับดูครับชื่อบีดีซีไม่อย่างเงี้ยบีดีซีจอห์นโอเซน3ต่อ4ตัวอันนี้แข่งที่ไหนครับแข่งที่อินโดครับรีเทคลำบากยังไงอะดูครับเขามาสแต็กกันซีลองหมดแล้วนะครับแล้วฟ็อกพยายามจะแง้มมาแต่ว่าไม่สามารถตัดฟ็อกไม่ได้เล่นต่อเลยที่จอห์นโอเซนตัดไป1เอาดิสองครับแต่เวลามันก็เริ่มบีบฟ้าเซนมีโอ้โหแต่ว่าไปไม่ถึงก็ปิดไม่เป็นครับต้องถอยทันทีครับยิ้มไปทีจอห์นโอเซนขอพอดวิ่งกลับอย่างไวแต่ด้วยความเป็นนีออนครับรอดอยู่เฮียวะผู้เล่นฟอร์สครับเรียกว่ารอบนี้โถมเข้ามาได้ครับซูจิบอยเองก็เล่นไกลด้วยครับความมั่นใจสูงทะลุกราฟได้นะใช่ครับกะจะหาตัดตัวกลาดด้วยครับแต่ตัวแรกที่ยิงไปเนี่ยมันเป็นไหวชิวเว้ยแชร์ใครมาใหม่นะฝากนะฝากนิดนึงนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันหน่อยนะครับฝากกันนิดนึงนะเผื่อดูกันอยู่แล้วลืมกดต่อเลยนะครับหรือยังไม่ได้กดอ่ะฝากกันนิดนึงครับก็ฟอร์มชาโดช่วยกันหน่อยนะไม่ขออะไรมากฝากกดติดตามให้เลขมันพุ่งทะลุ500ล้านซับเวทวัดโรเตทมาจะพยายามจะมาช่วยแต่นั่นแหละฝากกันนิดนึงฝากกันนิดนึงครับเล่นไวใส่ได้ผลนะครับโอเวอร์เลนฟอร์สครับแต่ว่าพอมาราวนี้ก็กลับมากดรายงานพ่อหน้าเอกัน4คนครับจริงครับคอนทินเจนซี่กันมาก่อนต้องกดติดตามครับติดตามฟิวเวอร์ใกล้ครับเดินคอนแทคสู้กันหน้าต่อหน้าแบบกดติดตาม2ครั้งไอ้นี่มึงนะยิงวอลแบงเลยไอ้นี่มุกเดิมน้องโคนัทครับโดนตัดไปก่อน2ครั้งน้อยไป3ครั้งแล้วกันเอครับสำหรับโอเวนฟอร์สครับและไหลยาวต่อเรื่องด้วยยูตาเฮ้ยบ้าอุ้ยๆๆบ้าบ้าไอ้สัตว์คนเดียวครับเพื่อนตามไม่ได้จังหวะนั้นมันบอกกูแดบไปแล้วเพื่อนเบรกอยู่ว่าเพื่อนบอกจะตามแต่มันตามไม่ได้จริงๆครับแล้วดูฮะแล้วก็แถมหมดแล้วด้วยตรงนี้เอาโดนมาแล้วปักล็อกดาวยูตาแบบนี้ก็โดนสิครับวัดเลยเหรอวัดเลยเหรอมันบอกกวยเพื่อนล็อกดาวไล่ที่กวยเพื่อนไปต่อกวยเพื่อนเออเลยครับอุ้ยตายมาไม่ตายได้ไงรอดก็จะเฉียบหนักครับลงมาวางเป้ารอชิเมะแล้วซูจิบอยไปแต่ว่าเหลือ2ต่อ2ครับดาคัฟเวอร์ปิดไว้ให้เดลทาเนี่ยเอาตัวบล็อกอยู่รอวางเป้าไว้วัดกันมีคนสแปมฟองบอกขอกู้จุ่มยาวเดลทาบอกวัดสุดมาแล้วปิดงานให้ครับฟองก็กู้ยาวๆไป6มาครับฟูเซน6ต่อ2ครับโอเวอร์ฟอร์สตีตื้นขึ้นมาได้แค่ราวเดียวเท่านั้นครับฟูเซนเอาคืนขอบคุณสำหรับหัวใจครับแจ็ค Thank you bro โอ้ช็อตดาคัฟเวอร์มาทีมไหนเต็งแชมป์โอ้โหถ้าเต็งแชมป์นะ FPG เลยที่เขาว่ากันไม่ได้ปาดแหมเรียกว่าฟอร์สไลน์จ่ายเข้ามาไม่โดนเดลทาด้วยครับ They shoot him back มีดาคัฟเวอร์คุมอยู่ Just one round ไปเอานี่คือต้องชมด้วยครับฟอร์ส24อ่ะไปช็อคเบรกสวยนะครับนี่ฮะนี่สี่ห้าเดียวแบบนี้ก็เสร็จเลยครับริยาเพื่อนตามไม่ได้ครับยูตาบอกจะเดินตามแต่มันติดกดติดตามได้กี่รอบครับจะเอาตัวที่อยู่บนทาวเวอร์ครับเอาเป็นเลขี้พอน้องกี่รอบก็ได้แต่จะเป็นเลขี้อ่ะหมุนมาเจอปืนเลยครับตรงนี้เอาครับไหลกันมาต่อครับตรงนี้6ต่อ2ครับฟูเซนยังออกนำอยู่อย่างต่อเนื่องครับแล้ววันนี้ท็อปฟอร์มมากจริงมีตัวใบเดียวเหรอครับใช่ใบเดียวครับถ้าเข้ากี่ทีมทีมเดียวครับเอ็กซ์ตูนเป็นคนที่ต้องรอรับศึกหนักอยู่ชอบเลขคู่อ่ะแต่เขาไม่อยากคู่กับมึงนะอุ้ยบอยครับหยอก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 มาอีกแล้วครับ BDC หน้าเอครับแต่ถ้าเธอจะมาขี้กับเราฮะตัดแล้วไม่ได้วะโพซิชั่นเดิมครับตรงนี้ฟูเซนกลายเป็นโคนัทนี่เอาไม่อยู่นะครับโอเอฟประเทศอะไรโอเอฟทีมฮ่องกงครับรอบเลยครับทั้งกลางทั้งเอทีมไหนเต็งโลนี่แหละโอเอฟอ่ะตรงนี้เห็นครับโอ้แล้วพยายามโอเอฟอ่ะเต็งโลตัวรอดก่อนครับแบบนี้โถมาเยอะเลยครับกดติดตามนะครับ2ครั้งน่ารักจริงๆเลยครับเข้าเมนไปสาตรงนี้เดินไหลมาฟาสเลนดับเบิ้ลแท็บเดินยัดมาแอคทีเวตโอเวอร์ไดรฟ์มาแล้วพยายามจะจี้พยายามจะหาและแช็กพิตาลหรือพิตามาไม่เจอพิตาลหรอกโอ้ยโอ้ยชิเมะเหมือนกันโอ้ตรงนี้ลากมาตรงนี้ตามไม่ทันครับมันว่ายิงทุกทิศทางไปหมดครับเมื่อกี้นี้วางสไปได้ครับได้เปรียบตัวผู้เล่นแถมยูตาเองก็มีคิวคอนแทคด้วยแต่หลังอ้อมมาจากฟอกครับตัวแปรสำคัญอีกแล้วโอ้โหฟอกอย่าบอกนะวัดก่อนครับเห็นก่อนเลยอ้าวแล้ว3เหลือนี้เรียบร้อยครับชิเมะปิดงานไปครับ3ต่อ6ไล่ขึ้นมาตกใจเลยตามมาตกใจเลย1ครับโอ้จังหวะมันลุมมาตุ้มในเฮ้ยคือตกกระจายไปหมดเคลียร์ตัวทางฝั่งของ A Silver แล้วครับแต่ว่าปาดไปไม่เจอใครด้วยกันด้วยทานแม่พอจะมาซ้อนในไซก็เป็นจังหวะที่เขาโถเข้ามาพอดีครับมีฟ้าเลนแบ่งครึ่งไซแล้วครับใช่ครับงานมันก็เลยลำบากครับพอไปเล่นอยู่ในไซแบบนั้นเมาแบตหมดพี่ตามบอกเมาแบตหมดครับคือจอเซนก็พยายามจะลากไม่มีอะไรมากเมาแบตหมดครับน้องจริงฮะต้องยอมรับครับนี่ครับฟอร์จะไม่ลงมาเอียงข้างหน้าเลยเกเรียถามชิเมไม่ทันแล้วไหลจัดเลยครับดูครับคนกำลังอินอยู่อ่ะแป๊บนึงนะ
คนกำลังยินอยู่ตีตื่นขึ้นมาเหมือนกันครับโอเบเวียนฟอร์สคือตาไม่พี่พลก็ได้อยู่นะแต่กูว่าแต่ไอ้ที่เนี้ยลียาหรือสักคนอ่ะมันเหมือนเช็คไปสุดก็เสร็จสุดยอดบอยเลยได้หนึ่งครับแต่ไม่มันเหมือนปั้นมากกว่าปฏิภาณอ่ะต้องรีบมาตามเก็บงานลากมาเคลียร์ได้กับฟ็อกกับเก็บยูตาไปไม่ได้ใช่กับเอเล็กโซวาเมนอ่ะเตอร์ทูรี่ของฟ็อกนี่ได้คิวตลอดนะครับติดไม้ติดมือมาเอาฮะชมเมื่อกี้ได้เปรียบตัวไม่ได้ต้องมีบ้างต้องมีบ้าง4ต่อ3ด้วยมาแล้วเช็คพี่กี้อ่ะพิมีครับโกครับโดนเอาโดรนมาสปอตตำแหน่งไปครับโคคนั้นโตเกียวดิฟใส่เหี้ยอยากจะหานี่หรือเปล่าครับเดี๋ยวรอเทปนะแต่ก็ไม่กล้าครับโคคนั้นครับเกิดมาจากท้องแม่คำแรกที่พูดคือช็อกดัดไอ้ฟอกบอกดันมาล็อกตัดเลยตั้มแง่มาแบบนี้เสร็จแน่นอนครับเนี่ยจ่ายเรโบมาพยายามจะรีพีตั้มฟาสเลนแอคทีเวตมาถอยกลับมาประจำตำแหน่งครับดูครับล็อกต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไซเบอร์เคสหมดเฮ้ยตายเชี่ยโดนเส้นโอ้ทะลุผ่านอิดครับโอ้มุมแคบๆครับโอ้เรียกว่าก่อไม่ตรงแนวครับตัวนี้ครับจอเส้นครับตาไวครับเห็นทะลุช่องกอดแดมโบรบัดมาเป็นวอลแบงอีกครับโอ้แล้วฟลิกเอาจัดครับตรงนี้วันนี้ความมั่นใจจอเส้นแก้มือแก้มือมากเลยครับแก้มือแก้มือแก้มือเยี่ยไม่จับแล้วมันเด้าไอ้สัตว์ที่มีโซว่าเนี่ยปืนลวงเกินที่แบบเล่นเกมช้าไปเดี๋ยวมันจะมีเอาโดนเข้ามาเคลียร์ตรงมาหาข่าวก่อนแต่รอบนี้คือมันไม่มีก็ต้องเอาตัวเดินมาเดินนำมาเลยครับแล้วก็ไปวัดกับโอเปอเรเตอร์ที่มันล็อกรอแบบนี้เป็นเรื่องลำบากครับโอ้แล้วประเด็นคือพอเป็นนีออนจับโอเปอเรเตอร์ด้วยเนี่ยเขายิงเสร็จเขาสามารถรีสแนปแท็บได้วาโลโดนแบนนะครับเพื่อจะไม่ชัวร์เหมือนกันครับสแนปแท็บอ่ะเทอร์เรตสปอร์ตมายิงไปติดดับเบิลแท็บไปแล้วจ้าการฟาสเลนพยายามแอคทีเวทเข้ามาแล้วทูชิบอยไหลมาเนียนๆทูชิบอยเกี่ยวหนึ่งมาแล้วพีซีไปได้ชิมเมย์โดนจับข้างหน้าเลยไอ้ย่ะโดนไม่ได้อู้ล่อออกมาอยู่รอดปลอดภัยสุดท้ายก็ไหวโคนัทครับล้มไปต่อครับ8ต่อ3ฟอร์เรสต์ลาวจากฟูเซนครับกลายเป็นเรื่องดีเลยตอนแรกซูชิบอยคือโดนสตันไปแล้วอะครับคิวคอนแทคจับปุ๊บอ่ะโอเคเลยขอบคุณนะรีเซ็ตเลยครับรีเซ็ตเลยอันติช่วยชีวิตจัดอะไรเงี้ยวัดกันใหม่แล้วเป็นคนที่เดิมไม่อันติช่วยชีวิตจัดด้วยนะใช่ว่าแล้วแลนแฮกเกอร์แบนไหมครับจัดไม่แบนครับแต่ว่าอันตรายครับต้องเข้าใจว่าอะไรที่แบบไม่ใช่โปรแกรมของวาโลโดยตรงอ่ะมันมีสิทธิ์ได้หมดนะคอนแทคมันไปจับก็เลยแนะนำว่าอะไรที่แบบว่าตัดสินใจกะจะเป็นเติร์ดปาร์ตี้อ่ะเขาเรียกเติร์ดปาร์ตี้ใช่ไหมเพราะว่ารู้ก็ถ้าได้ก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเยอะครับผมนั่นไปจับโดนพอดีฮะอ้าวรอบนี้จะเล่น BY แล้วจอเส้นไปตัดโคนัทได้ก่อนใช่เพราะว่าบางทีเราจะไม่โดนแบนแต่เราอาจจะโดนคงโดนแฮกอะไรเงี้ยมันก็เกี่ยวได้ครับคอนโทรลไปที่ไซส์ B เลยครับก็เลยถ้าได้อย่าไปยุ่งเกี่ยวข้องอะไรครับโอ้ไดจีใส่หน้ามาโปรแกรมที่ไม่ใช่กรอบวาโลเลยแบบแรงไปตรงสวนมาแบบนี้ก็ติดตามจะโดนแบนไหมไม่โดนครับแรงขึ้นรัวๆครับก็ถ้าใครไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามปีนี้ก็จะแสนผู้ติดตามบน YouTube แล้วก็ Twitch แสนหนึ่งนะแล้วก็ TikTok 300,000 ปีนี้นะครับก็ฝากนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์กันด้วยนะเราจะไปลุยไปด้วยกันในครึ่งแรกเอาให้ถึงแสนเว้ยก็กว่าเฮียเนี่ยโอเอบะกว่าเลยแผนที่3ไซส์แบบนี้เนี่ยพอมีแค่รีวิวชีวิตมหาลัยนะครับก็สนุกดีมหาข่าวตัวเดียวก็ดูจะลำบากมีเพื่อนดีๆครับเยอะตัดเต้นกาโวโชว์หน่อยงานลำบากก็คือแต่ถ้าชนะรายการนี้เราครับจัดไปไหนต่อไปเข้าลีกครับเข้าลีกสูงสุดครับแรกจังหวะแรกลำบากเลยก็แฟนชายดีครับมาก่อนเลยครับสำหรับฟูเซนครับรอบนี้ปล่อยรีเทคที่4ด้วยครับเอ็ดฟอร์ดครับเพราะตัดใจดันหน้าเอมา4คนครับแล้วมีไลน์อัพโคเคลียร์ทรัพไวไปด้วยนะครับตรงนี้ครับดูครับวันนั้นยังไปโม่งอยู่ในที่เราโม่งอ่ะมาครับ CC คือเราแค่หยอกเล่นเนี่ยรีเทค5ต่อ5ครับตรงนี้ในพิสตอลราววันนี้คุณจะเล่นวาโลไหมครับเล่นครับเดี๋ยวมีคู่นึงแล้วก็เดี๋ยวเล่นวาโลครับเซนครับไปยึดตรงกลางมีคู่นึงนะดันดิฟเฟนเดอร์ไซส์สปอร์เลยทันทีครับโคนัทรับสึกหนักแล้วครับชาเอ๋เหี้ยหลังครับนี่ก็โดนยิงคือว่าเกมผีโคนัทไปได้ก็เราเทรดกันไปกลายเป็นฟูลเซนทำได้ดีกว่าเป็นฟ็อกทริปเปิ้ลคิวโอ้โหGGบอลแชมป์หายเกลี้ยงเลยครับแล้วหมดอย่างวันนี้มี3คู่ครับคู่ต่อไปบอกว่ามันกว่าคือคู่ต่อไปอ่ะเป็นทีมที่เราอาจจะไม่ได้เชียร์แต่บอกเลยว่ามันมากโอ้คือเพราะเป็นคู่2ทีมตึงครับโอ้แล้วความที่ว่าเขายึดพื้นที่ตรงกาลาดไว้แล้วด้วยครับมันก็เลยโดนมุมคอร์สกันหลายทิศหลายทางครับเนี่ยจอเส้นครับเนี่ยไหลมานาวเจอบูมมันเลยอ่ะยิงฟิวไปก็คือลีกเดียวทันเราใช่ไหมครับใช่ครับมีโอกาสเข้าใกล้แมตช์พอยต์ไปเรื่อยๆก็สำหรับฟูเซนครับนึกมาขึ้นแล้วดูวันนี้เอาจริงฟูเซนชนะรายการดีเจแจ๊ฟแฟร์วิลแล้วจะกันอีกทีเสื้อส้มไหมครับไม่ครับไม่ครับอยู่ทันร้อนครับรอแบบว่า
ผู้เซนเวียร์ลิเวอร์พูลใครชนะโอ้โหต้องถามกันเลยเหรอวะเซตมายึดพื้นที่ตรงกลางหลังไปก่อนดีเคอะครับไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยติดตลกไงไอ้นี่ติดตลกไงดาร์คโอเวอร์ปิดจะไหลเข้าซีมาตรงนี้ครับดูครับไฮเกียร์สับเข้ามาแล้วครับได้พื้นที่ในซีซ้ายมาแล้วแช็คดักตัดวินโดว์อยู่ตรงนี้มาแล้วเฮ้ยเลยมันมาเยอะมันมาเยอะช็อกโบไปลูกที่1ลูกที่2มาอีกแล้วลงแหล่งสุชิบอยตัด1คมตูชิบอยได้2ครับตูชิบอยเอา3เลยจี้จี้มางานเลยครับจ่อเส้นเคลียร์ลิยาสุดท้ายไปได้ครับฟอร์เรสต์ลาวครับ11มาทาราแข่งกี่โมงทาราแข่งนู่นเดือนหน้าครับปาดมาแจกดาเมจไปเยอะครับจากช็อกโบครับครับแต่ไงบูอิสบอกก็มีทางล้างผ้าแฟกเจอร์สลิงไปที่ราวนี้ครับเพื่อนบอกครับฟูบายต้องห้ามพลาดครับไหลยาวแบบต่อเนื่องครับนาวประเทศอะไรฟิลิปปินส์บ้านาวอ่ะต้องแปดราวติดด้วยครับแล้วนี่ฮะลิเวอร์ทานหวังเป้าเฉียบๆครับออฟซีซั่นแต่มันก็ต้องให้เวลาพักกับนักแข่งด้วยทำไมนักแข่งไม่ยิงทะลุไปเลยในจอที่เราดูก็เห็นตัวแดงๆเขียวๆอยู่อันนี้ก็น่าสนใจครับอีกหนึ่งราวสำหรับฟูแซนในการขึ้นแมตช์ฟอยครับดูครับที่หนึ่งในรายการนี้ได้เข้าลีกตอนไหนปีหน้าครับเพราะลีกเริ่มปีหน้าครับจังหวะครับลีกเริ่มอีกทีปีหน้าที่มาแฟตพอยส่งมาต้องฟันเลยพยายามหนีเอาตัวใช่ฮะที่มันกวนตีนกวนตีนอะบูมอีสปอร์ตอะไปนะลียานะคือเพื่อนแต่ว่าค่าเข้ามาสเตอร์แบงค์ของเท่าไหร่เอา 2-300 เกือบกลับไม่ได้ครับยังดีมีฟาสเลนครับนี่นาบีก็ใครเข้าไม่รู้แต่ดูพิมมี่ไลฟ์ยิงในแรงคือบาบอมากไอ้ที่นาเวอร์จริงเลยครับตัวเองมาเล่นใกล้ครับว่าซูเซนเองก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรครับแล้วซูชิบอยตัดยูตามาได้ด้วยแต่พอยเลยเฮียดูทรงอะนาบีเสียหายแบบนี้แล้วโอ้โหแล้วซูชิบอกเกมนี้กูเกิดฝ่ายจัดๆนะครับไล่เงี้ยไม่ทันแทบสวยจังอ่ะแชร์ครับตัดก็ไม่ชอบแทบดีอ่ะเจอกูนี่แรงไอ้เหี้ยของตัวเองครับแต่ไม่ได้ครับกูแบบนี้วิกฤตเลยครับโดนวางสไปแล้วบลีดยังอยู่ไหมบลีดยังอยู่ครับโอเวนฟอร์สเราเป็น2ต่อ4ตัวผู้เล่นครับแล้วดูฮะทำไม UI มันลูกกาจังพี่มันไม่รู้เหมือนกันเนาะวิเลโบครับถึงซื้อเวลาไปอีกครับจีใจอ่ะเออ PTC ครับปักกี้ตั้มเอายังตั้มครับลั่นไป1กลัวเลยกลัวเลยกลัวเลยเฮ้ยไม่เอาเพื่อนครับเพราะรายจ่ายมาเล่นเองเลยครับ PTC โอ้โหแล้วปรับมาเป็นแบตเตอรี่เรียบร้อยครับผมแต่ว่าคิวปิดงานนะครับแมตช์พอยต์ทันทีครับฟูลเซน12ต่อ3ครับและเสียฟูลบายด้วยครับโอเวนฟอร์สครับยังไงก็ต้องฟอร์สแบบยาวมีใครได้เสียปืนคนละฝั่งมั้ยครับมันบางทีมันบั๊กครับจัดครับแล้วทีมใหญ่จากลีกมีสิทธิ์ตกลงมาเล่นในลีกนี้ไหมครับหลัง4ปีครับการเงินของฟอสต่อเนื่องแบบนี้แล้วประเด็นคือเขาเป็นเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับไหวเชียวกลายเป็นตัดตัวเล่นไปได้น้อยผมเจอพี่ในแรงทำไมพี่อ่อนเอาอีสับเองก็ห่างก็ให้มาคืออะไรเหรอน้องแต่น้องแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับรู้แต่ยูตาครับยูตาไอโซมาคืออะไรก็ไม่รู้อยากให้บีใจแตกเหรอแล้วแชร์ครับโอ้โหนี่ตัดจองเส้นมาได้ก่อนนะครับตรงนี้ไหลเข้ามาการาชครับแล้วพีซีเฉยริยาไปได้ครับไม่ไหลมันมาได้ริยาไปเฉยเลยครับพีซีครับจังหวะจะเอาสไปค์กลับครับต้องไม่ไหวเฮ้ยซูชิออมเปลี่ยนชื่อชายครับโคโคนัทรับฝึกหนักครับและกาเดียนไม่ไหวครับแล้วลุงโจมลั่นจาดไม่อยู่แล้วเดินหน้าต่อยึดใกล้ให้กับทีมเลยครับโอ้โหแล้วลุงโจมลั่นจาดไปบีแบบนี้ชิเมไม่ได้เช็คหายหนึ่งก่อนเลยครับดูฟ็อกบร้าโดนไปดิสองเลยครับฟ็อกจัดให้แล้วเหลือคนเดียวเรียบร้อย3ต่อ3ครับฟูเซ